30นาทีต่อจากนี้เราจะพาคุณผู้ชมเข้าสู่โลกแห่งวงการบันเทิงทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนประเด็นไหนร้อนเราจะเจาะลึกประเด็นไหนเด็ดเราจะตามติดเรื่องไหนโดนเราจะขยายกับผู้ชายคนนี้ลีโอพุทธเพราะทุกเรื่องที่คุณไม่รู้คุณจะได้รู้จนคุณต้องหยุดแล้วฟังเพราะเราคือ True Insider ขอต้อนรับเข้าสู่รายการที่จะพาคุณผู้ชมเข้าสู่โลกแห่งวงการบันเทิง True Insider รายการเล่าข่าวบันเทิงในรูปแบบที่แตกต่างที่จะมาเอาใจคุณผู้ชมทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์เวลาดี 18:40 นถึง 19:10 นทาง True Insiderสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ True Insider นะครับผมลีโอพุทธรับหน้าที่ดำเนินรายการขณะนี้ผมยืนอยู่บนชั้น61ร้านอาหารเวอร์ติโก้บนโรงแรมบัญญันทรีย่านสาทร นะครับและเหตุผลที่ผมมาเลือกสถานที่ที่เป็นรูฟท็อปรีสอร์ทแห่งแรกของกรุงเทพมหานครหรือของประเทศไทยเนี่ยนะครับก็เพราะว่าแขกรับเชิญของเราเมื่อวานนั้นได้พูดคุยกันบนสถานที่ที่เรียกว่าเอ็กซ์คลูซีฟสุดๆไปแล้วคือบนเตียงนั่นเองนะฮะแต่ว่าวันนี้ด้วยความที่เราเป็น True Insider เราจะไม่ยอมน้อยหน้าครับเราก็ต้องเลือกสถานที่แห่งนี้แหละครับ Vertigo Restaurant บนโรงแรมบัญญันทรีนะฮะเป็นฉากหลังในการพูดคุยระหว่าง2คนนะครับถึงเรื่องของความสัมพันธ์ทั้งคู่ในฐานะของเพื่อนร่วมงานหรือว่าในฐานะของเพื่อนหรืออาจจะมากกว่าเพื่อนอันนี้ไม่รู้นะครับขอให้แฟนๆอดใจรอสักครู่เดียวนะฮะตอนนี้ก็ดื่มด่ำกับบรรยากาศรอบๆ360องศาไปก่อนเพราะว่าทั้งคู่นั้นกำลังเร่งรีบนะครับเดินทางมาที่นี่อาจจะสายนิดหน่อยเพราะว่าตอนนี้ทั้งคู่นั้นคิวทองจริงๆนะฮะต้องรอนิดหนึ่งครับคุณผู้ชมเอาละครับคุณผู้ชมครับและช่วงเวลาที่คุณผู้ชมรอคอยก็มาถึงแล้วนะครับไมค์กับออมอยู่กับเราที่นี่สาเหตุที่เรามานั่งด้วยกันที่นี่เนี่ยนะครับก็เพราะว่ายอดวิวนะฮะเป็นที่ถูกกล่าวขวัญถึงมากของซีรีส์เรื่อง Full House ซึ่งได้ฉลองกันไปแล้วนะฮะ200ล้านวิวเมื่อเร็วๆนี้ซึ่งคุณผู้ชมหลายๆท่านอาจจะทราบไปแล้วเราจะมาพูดคุยถึงความรู้สึกของเขาทั้ง2คนกันนะฮะถึงความสำเร็จในครั้งนี้ไมค์ออมสวัสดีจ้ะสวัสดีค่ะเป็นยังไงบ้างวันนี้ขอบคุณมากเลยนะฮะที่ให้เกียรติรายการเราตอนนี้ยุ่งมากเลยค่ะออมนี่ทราบว่าวันนี้สายงานโอ้เมื่อเช้าไปอ่านบทหนังมาเรื่องนึงแล้วก็ไปซ้อมเวทีละครเวทีมาเรื่องนึงแล้วก็มาเนี่ยค่ะแล้วไมค์ครับคือวันนี้เนี่ยก็อัดเสียงครับแล้วก็ทั้งวันเลยครับผมยังทำเพลงอยู่ใช่ไหมยังทำเพลงอยู่ครับแต่ส่วนใหญ่จะเป็นเพลงละครเพลงประกอบละครมากกว่าส่วนเรื่องเพลงที่จะทำเป็นสไตล์ของตัวเองเนี่ยคือไมค์ก็อาจจะไปทำที่ต่างประเทศไปเลยครับเชื่อแน่นะครับว่าต้องมีคุณผู้ชมหลายๆท่านเนี่ยโดยเฉพาะในต่างประเทศนะครับหลายๆประเทศซึ่งอาจจะมีโอกาสได้รู้จักกับไมค์และออมเนี่ยจากซีรีส์เรื่องนี้เป็นครั้งแรกถ้างั้นเราขอย้อนถามกลับไปถึงวันแรกที่เริ่มเข้ามาในวงการบันเทิงของทั้งคู่ เริ่มมายังไงของไมค์ก่อนของไมค์นะครับครับของไมค์เนี่ยเข้ามาในโครงการ G Junior ภายใต้บริษัทแกรมมี่นะครับครับก็คือเหมือนกับเป็นศิลปินฝึกหัดก็คือเริ่มจากเป็นนักร้องมาก่อนซึ่งก็ตอนเริ่มเนี่ยไม่ได้ชอบอะไรเกี่ยวกับในวงการเลยไม่ได้ชอบร้องเพลงไม่ได้ชอบการแสดงไม่ได้ชอบอะไรใดๆทั้งสิ้นคือเหมือนกับแค่ตามเข้ามาแล้วเห็นว่ามันเป็นอะไรที่แบบอาจจะน่าสนุกดีอะไรอย่างเงี้ยครับเข้าใจอารมณ์ใช่ก็เพิ่งมารู้ตัวตอนหลังว่าแบบชอบการร้องเพลงก็ตอนที่แยกเป็นโซโล่เดี่ยวครับเพราะว่าตอนที่เป็นดูโอเนี่ยเราเหมือนกับเรามีคนคอยนำเราคอยดูแลเราก็เลยรู้สึกว่าแบบเราไม่เห็นต้องทำอะไรเราก็แค่ตามเฉยก็ได้ก็คือตอนนั้นเป็นผู้ตามแต่พอออกมาเดี่ยวเนี่ยเราเหมือนกับว่าเด็กแรกเกิดเลยที่แบบไม่เคยทำอะไรพวกนี้เลยแต่ทั้งสิ้นจนต้องมาเรียนรู้แบบแล้วรู้สึกเสียดายมากที่แต่ก่อนทำไมเราถึงไม่เรียนมันก่อนหน้านั้นเลยครับก็ได้มาเป็นศิลปินเดี่ยวโซโล่เลยครับแล้วหลังจากนั้นก็ได้มีโอกาสได้มา
ทำเรื่องเกี่ยวกับการแสดงมากขึ้นอะไรเงี้ยก็เริ่มจับการแสดงมากขึ้นจนมาถึงครูเฮาส์ปัจจุบันตอนนี้ถามจริงอ้อมมั่งเข้ามายังไงนะครับจริงๆทำมาหลายอย่างมากค่ะเริ่มตั้งแต่เป็นพิธีกรรายการ Strawberry Cheesecake ทางช่อง3ค่ะผมดูครับพี่ก็ชอบเรื่องแรกเลยค่ะเรื่องหนึ่งเลยค่ะนี่หลายคนใช่ไหมฮะในรายการนั้นมีโอ้หลายคนมีฮารุก็เคยอยู่ลูกโซ่ใส่ป้าอะไรอย่างเงี้ยก็คือเคยอยู่เยอะค่ะตอนนั้นเราก็เด็กๆแล้วก็ทำไปเรื่อยๆก็ได้มีงานหนังบ้างมีงานละครเวทีบ้างครับก็ประมาณนี้ค่ะจนมาเรื่องเยสออร์โนที่เป็นหนังเกี่ยวกับความรักของผู้หญิงอะไรเงี้ยถึงทำให้เริ่มมีคนรู้จักเยอะขึ้นนะคะตอนนั้นมีคนเริ่มรู้จักแล้วละในระดับอินเตอร์ประมาณหนึ่งกลับมาไม้บ้างพูดถึงเรื่องของเพลงนะครับแล้วหลังๆเนี่ยรู้สึกว่าจะประสบความสำเร็จมากในฐานะของนักแสดงก่อนที่จะมาประสบความสำเร็จขนาดนี้เนี่ยไม้เคยเรียนการแสดงมาก่อนบ้างหรือว่าคือไม้เคยแสดงเรื่องแรกเนี่ยกับกอล์ฟครับผมซึ่งเรื่องแรกมาถึงผมก็เจอบทนี้เลยจำได้เล่นเป็นใบปะเล่นเป็นคนญี่ปุ่นเล่นคนญี่ปุ่นคือไม้ไม่ค่อยพูดไงคือไม้จะไม่ค่อยพูดครับในเรื่องเพราะว่าคือผมต้องเล่นเป็นคนญี่ปุ่นไม่ใช่คนไม้นะจ๊ะคนญี่ปุ่นก็คือต้องพูดไทยไม่ชัดแล้วผมเป็นคนที่ไม่เคยเรียนภาษาญี่ปุ่นแล้วต้องมาพูดญี่ปุ่นให้ชัดแต่พูดไทยไม่ชัดคือมันเป็นบทที่หินมากๆเลยแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยคือก็เป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ค่อนข้างเยอะว่าแบบเล่นแข็งเล่นนี่อะไรอย่างเงี้ยจนกระทั่งผมได้ถูกส่งไปเข้าคลาสกับหม่อมน้อยครับซึ่งเพราะว่าด้วยความที่มาอยู่วงการมาแบบนานหลายปีแล้วเจอแต่กอล์ฟแต่ไม่ได้เจอคนอื่นเลยเป็นเวลาเป็น10ปีไงครับก็เลยเหมือนกับว่ามันจะมีพฤติกรรมที่พี่ๆทีมงานเขาจะชอบเรียกคือแบบมันไม่ใช่คนมันยังไงอ่ะมันคือเข้ากับคนอื่นไม่ค่อยได้ด้วยความที่แบบนิ่งๆหรือว่าคือด้วยความที่ทำงานตั้งแต่เด็กจนโตอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีความนิ่งความที่แบบถูกกีดกันจากสิ่งรอบข้างอะไรเงี้ยถูกแบบคอนโทรลถูกอะไรเงี้ยบ่อยๆนะมันก็เลยจะกลายเป็นคนที่แบบคือดูแบบเข้าถึงยากอะไรเงี้ยแล้วจริงๆเป็นคนอย่างนั้นไหมเมื่อก่อนเป็นคนอย่างนั้นครับผมแต่ว่าพอได้มีโอกาสเข้าคลาส acting เนี่ยคือผมคือ acting คลาสของหม่อมน้อยเนี่ยคือเขาทำให้เรารู้จักตัวเองมากขึ้นรู้ร่างกายตัวเองมากขึ้นคืออยู่กับตัวเองมากขึ้นทำให้เราเริ่มคิดอะไรได้หลายๆอย่างไมค์นี่เข้าวงการมาก่อนออมประมาณหนึ่งป่ะหรือไม่ตั้งแต่เก้าขวบเลยป่ะไมค์คือตั้งแต่เด็กๆเลยค่ะใช่ไหมออมจำได้ว่าออมอยู่ปฐมอ่ะออมมีเห็นเพื่อนออมแบบเบ้าไม่ใช่แบบซื้อหนังสืออ่ะหนังสืออะไรไม่รู้ที่เกี่ยวกับแบบเจเจอะไรแบบเนี้ยแล้วก็มีรูปแบบไมค์แล้วก็ออมเห็นแบบคือเพื่อนแบบกิ๊กการ์ดกันแล้วก็คือใครอ่ะเขาคือใครทำไมเขาถึงดังจีซูเน็ตคืออะไรคือหนูเป็นเด็กที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยค่ะครับก็คือแล้วหลังจากนั้นก็ได้มาเป็นเพื่อนกันจริงๆค่ะแล้วก็ได้ติดตามงานของกันและกันบ้างได้หนังด้วยกันเรื่องอะไรนะฮะฮาชิมะโปรเจกต์ครับผมฮาชิมะโปรเจกต์คือฮาชิมะโปรเจกต์เนี่ยผมไม่ค่อยได้เข้าฉากกับออมเลยคุยกันมาสักครู่หนึ่งแล้วนะฮะเดี๋ยวเติมพลังที่นี่เขามีของเด็ดมาพูดคุยกันถึงเรื่องงานดีกว่าค่ะตอนนี้เนี่ยนะมันเป็นเกิดความคาดหวังจากแฟนๆครับหรือว่าคนที่เขาคาดหวังกันมากเลยว่าอยากจะให้ทั้งสองคนเนี่ยมันเป็นแฟนกันได้ในชีวิตจริงอ่ะสมรักมันสามารถป่ะถามจริงๆคือแบบว่าเป็นเพื่อนกันนะคะพอแบบคือมันไม่ได้คิดอะไรกันอ่ะแล้วพอจะพูดว่ามันสามารถมันก็แปลกๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหรอฮะคือตอนนี้จะบอกว่าเอาชัดๆก็คือจะตอบว่าทั้งคู่เนี่ยเป็นเพื่อนกันเพื่อนกันนั่นคือฝั่งออมและฝั่งไม้อ่ะครับไม้คิดเหมือนกันว่าครับเป็นเพื่อนกันครับผม
ยาวหน่อยดิอย่าจ้องแบบนี้เรามันเป็น True Insider เรามันก็ต้องขยี้นิดนึงพี่อยากจะรู้จริงๆเอางี้ช้าๆครับสองคนนะครับปฏิเสธหรือตอบ Yes พร้อมกันมองตาพี่แล้วตอบครับ1 Yes 2ยังแป๊บนึงสิแม่1 2 3 Yes 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 Yesแปลว่าทั้งสองคนก็มีแนวโน้มที่จะพัฒนาไปเป็นอย่างอื่นที่มากกว่าเพื่อนได้ใช่ไหมหมายถึงไม่ใช่ตอบเฮ้ยพี่กำลังถามว่าเรากำลังพัฒนาความสัมพันธ์เนี่ยตอนนี้เป็นเพื่อนร่วมงานที่สนิทกันมากขึ้นทุกๆวันอยู่แล้วเพราะว่าด้วยกระแสของซีรีส์ที่มันดังมากๆยิ่งเจอกันบ่อยเนี่ยความสัมพันธ์ของทั้งคู่มันก็มากขึ้นความรู้สึกมันก็อาจจะมากขึ้นกว่าเพื่อนได้หรือเปล่าในอนาคต yes หรือ no ทำไมมีแค่ yes กับ no อ่ะหรือจะตอบว่า maybe บ้างก็ได้มาตอบคืออันนี้ผมมองว่าเป็นเรื่องของอนาคตครับพี่ก็คือตอนนี้เราบอกเลยว่าเราเป็นเพื่อนกันครับแต่ว่าในอนาคตเราไม่รู้เราไม่มีทางรู้ได้ถูกไหมฮะอีก10ปีเราอาจจะวนกลับมาแล้วเจอกันแล้วอาจจะคลิกกันหรืออะไรแต่เราไม่มีทางรู้ได้หรือเราอาจจะเลิกเป็นเพื่อนกันไปเลยก็ได้มันไม่เลวร้ายขนาดนั้นหรอกนะตอนนี้จะมาถามความรู้สึกของทั้งคู่ที่มีต่อกันและกันว่ารู้สึกประทับใจอะไรในตัวของอีกคนหนึ่งตั้งแต่ได้ร่วมงานกันมาตั้งแต่เป็นเพื่อนกันมาใครก่อนดีไหมยอมไหมรู้สึกดีครับดีเหรอดีครับตาของไม้มันเหมือนพูดอะไรมากกว่านั้นนะดีมากพี่จริงจริงหรือตามันเป็นอย่างนี้ตาหวานๆอย่างนี้ไม่รู้ว่าพี่รู้สึกอย่างนั้นจริงๆอ่ะเพราะพี่เห็นอย่างนั้นพี่ก็พูดออกมาคือเราก็เหมือนกับว่าถ่ายละครกันก็ค่อนข้างยาวจริงๆมันยาวตั้งแต่หนังนะครับผมแต่ว่าตอนช่วงที่ถ่ายหนังเนี่ยคือเราไม่ค่อยได้สนทนาเท่าไหร่ครับแต่ว่าพอมาถ่ายละครเนี่ยมันอยู่ด้วยกันทุกวันมันก็ต้องมีบ้างที่แบบดีกันทะเลาะกันดีกันทะเลาะกันดีกันทะเลาะกันอะไรเงี้ยมันก็ผ่านเรื่องราวต่างๆมาอะไรเงี้ยครับมันก็เป็นความรู้สึกที่ดีอย่างหนึ่งที่แบบได้รู้จักคนคนนี้อะไรเงี้ยครับแต่ว่าดีก็ดีพร้อมก็มีดีบ้างไม่ดีบ้างอะค่ะนะเอาเรื่องดีก่อนแล้วกันเอาเรื่องดีก่อนสมรักเลยอะเอาเรื่องดีเรื่องดีอะคะก็ดีเขาเป็นคนตั้งใจทำงานอะไรอะค่ะก็คือมันก็เหมือนมีอะไรที่ตรงกันนะเพราะว่าเราก็ตั้งใจทำงานตั้งใจเวลาแบบที่เราอยากจะครีเอทีฟอะไรต่างๆที่มันเกิดขึ้นในซีนในเรื่องเนี้ยมันคุยกันภาษาเดียวกันนะมันก็ง่ายอะไรเงี้ยแต่ว่าไอ้ไม่ดีเนี่ยก็อาจจะมีบ้างที่เขาจะเป็นคนขี้งอนขี้ไร้ใจไม่ได้ขี้งอนด้วยหรอ sensitive อะไรอย่างนี้ก็จะแบบแล้วก็ไม่เข้าใจแล้วงอนน้องอยู่คนเดียวเป็นคนคิดมากครับผมเป็นคนคิดมากครับผมแล้วก็คือก็ขี้น้อยใจไหมก็ถือว่าเป็นคนขี้น้อยใจนะครับแบบว่าหัวร้านเร็วคือเช่นคุยกับออมแล้วออมเห็นเหมือนไม่เป็นอาการบางทีอะไรอย่างเงี้ยแต่ออมเนี่ยแล้วแต่ออมจะแบบเหมือนทำอะไรอยู่เหมือนคิดอะไรอยู่ในหัวเขาแล้วเหมือนเขาไม่ได้ยินเหมือนเขาปิดโลกภายนอกก็จะแบบนอนไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วเป็นอย่างนี้กับคนอื่นด้วยปะหนูทำไมเป็นคนอื่นไหมเหรองอนเนี่ยลักษณะเนี้ยเวลาสมมติเราไปพูดกับใครแล้วเขาอาจจะไม่ได้ยินหรือว่าทำอะไรอยู่ยุ่งๆจริงไม่เคยนะครับผมออมเคยทำไม้น้ำตาซึมรอบหนึ่งตอนหนังใจร้ายมากเลยใจร้ายมากอ่ะคือเป็นเรื่องซิมเปิลมากครับผมยังไงอ่ะคือผมก็นั่งอยู่แล้วก็นั่งมองออมทำอะไรวะออมกำลังทำอะไรอยู่สักอย่างนึงเนี่ยนะครับทำไมก็มองเสื้อมีดาวสงสัยก็เลยแบบเหมือนมันเป็นดาวที่มันเป็นเหล็กอ่ะเป็นเหล็กอยู่ตรงเสื้ออะไรเงี้ยก็เลยอะไรวะจับลองจึ๊กๆดูออมแบบสะบัดออกมาก็แบบอุ้ยทำไมต้องแรงใส่ด้วยไม่ใช่แรงใส่ด้วยทำไมต้องรังเกียจขนาดนี้แค่จับดาวเองจับดาวอ่ะไม่ได้โดนตัวเลยวันนั้นเราอารมณ์ไม่ดีเหรอคะไม่ใช่ค่ะหนูไม่รู้ตัวเลยไม่รู้ตัวเขาไม่รู้ตัวเขาเหมือนกำลังจะลุกไปเหรอเหมือนเขาแบบเหมือนเขาแบบสมาธิเขากำลังเพ่งอยู่กับตรงด้านหน้าหนูกำลังคุยกับพี่พุทธอยู่อ่ะอยู่ดีไหมแบบหนูก็มันมีแมลงวันมาเกาะอย่างเงี้ยแล้วเขาก็แค่เนี้ยเขาก็งอนไม่ได้ตั้งใจไม่ได้ตั้งใจประมาณว่าเหมือนเป็นแมลงวันอะไรเงี้ยก็แค่แมลงวันสินะคิดอย่างนี้ไงแต่ก็ดูก็รู้นะฮะว่าทั้งคู่นั้นเข้ากันได้ดีเหลือเกินเพราะฉะนั้นเนี่ยแฟนๆทั่วเอเชียถึงได้แบบยกกันให้เป็นคู่จิ้นแห่งปีแล้วก็หวังว่าจะเห็นทั้งสองคนกลับมาทำงานร่วมกันอีก
ามนี้พี่เชื่อว่าทั้งไมค์และออมคงตอบมาแบบหลายครั้งมากๆเลยครับกับเรื่องกระแสความคาดหวังของแฟนๆนะครับทั้งเอเชียทั้งทวีปอ่ะอยากจะให้สองคนนี้เป็นแฟนกันซึ่งโอเคไมค์ได้พูดไปแล้วว่ามันเป็นเรื่องของอนาคตมันอาจจะเกิดขึ้นได้หรืออาจจะไม่ได้ก็ได้อยากจะบอกอะไรกับคนเหล่านี้ที่เขากำลังคาดหวังอยากจะให้สองคนเป็นแฟนกันเลยคือรู้สึกยังไงอยากจะบอกอะไรกับเขาบอกสิเรากำลังจะแต่งงานกันเดือนหน้านะครับเฮ้ยไม่ใช่เอาจริงจริงเอาจริงๆคือมันมีคำหนึ่งครับที่ผมไปอ่านเห็นมาในคอมเมนต์ของแฟนคลับคุณออมไมค์นะครับครับจิ้นยังมีสติอันนี้ฮะคือเราก็ต้องก็คือมันก็เหมือนกับว่าแบบเราทำงานกันแล้วพอดีเคมีเราคลิกกันอะไรเงี้ยในฟูลเฮาส์นี่มันเป็นเรื่องที่น่าทึ่งเหมือนกันนะที่แบบมันมีคนที่เขาหนูว่ามันน่าทึ่งตรงที่มันไม่ใช่เกิดขึ้นแค่ที่เมืองไทยอะไรมันมีกระแสในต่างประเทศในอีกหลายๆประเทศคาดว่าเป็นเหมือนเขาเรียกว่าอะไรนะแฟนคลับ AEC เหรอ AEC มันข้อดีของมันก็ดีนะครับข้อดีของมันแสดงให้เราเห็นว่าแปลว่าคนที่เขาดูฟูลเฮาส์เนี่ยเราในฐานะนักแสดงประสบความสำเร็จในการทำให้คนอินกับตัวละครได้จริงครับอันนี้ก็เป็นข้อดีของมันแต่มันก็มาพร้อมกับอะไรที่ต้องแลกคือแปลว่าเหมือนกับตอนนี้มันก็ไม่สามารถที่จะมีชีวิตอย่างปกติได้เท่าไหร่หรือเปล่าคือไม่เป็นจริงไปเลยก็ต้องแบบชัดเจนกับเขาไปเลยอะไรนะไม่เป็นแฟนกันจริงๆไปเลยก็ต้องชัดเจนกับแฟนคลับไปเลยว่ามันไม่ใช่แต่มันก็ทำไม่ได้เราก็ต้องอยู่ตรงกลางก็จริงนะอยากจะยังไงถ้าเกิดเป็นออมออมจะทำยังไงหนูก็เป็นปกติอะค่ะแบบไม่ได้กดดันตัวเองมากอะไรเงี้ยก็คือก็พยายามบอกแฟนๆว่าเฮ้ยไม่เป็นเพื่อนที่ดีแบบร่วมงานที่ดีคือเราก็ไม่อยากจะให้ความหวังอะเนาะเขาเรียกว่าให้ความหวังกับหลายๆคนมากจนเกินไปเพราะว่าเดี๋ยวถ้ามันไม่เงี้ยหลายๆคนก็จะเสียใจเพราะว่าไมค์เขาก็ยังไม่เป็นไรค่ะเฮ้ยไม่เอาพูดมาเลยค่ะเมื่อกี้จะพูดอะไรไม่ถือว่าไมค์เขาก็ยังเป็นนักแสดงนี่เขาต้องไปเจอนักแสดงคนอื่นอีกเยอะคือจะต้องไปเจอคนที่สวยเยอะแยะมากมายก็อาจจะแบบไม่อาจจะยังไม่อยู่ชู้ๆอย่างนี้แต่ตอนนี้ไมค์เจอแค่ออมแล้วจริงก็เดี๋ยวเรื่องหน้าไม่ไปเล่นกับคนอื่นไหมก็ไปเจอคนอื่นเนี่ยไม่แน่เรื่องนี้ไม่ก็เจอคนอื่นอยู่ทำไมก็ใช่ไหมหมายถึงว่าเออนั่นแหละพูดถึงเรื่องของโปรเจกต์ต่อไปบ้างจะมีอะไรที่จะต้องกลับมาร่วมงานกันแล้วให้แฟนๆก็ได้ชื่นใจอีกไหมจ๊ะก็ในอนาคตเราก็อาจจะมีแสดงด้วยกันอีกค่ะก็มีความเป็นไปได้ในอนาคตอีกนานไหมก็ไม่แน่ใจน่าจะเป็นแพลนประมาณนึงเลยเนาะเดี๋ยวก็เจอค่ะเพราะว่าเหมือนตอนนี้เราพอจบจากฟูลเฮาส์เนี่ยทั้งออมทั้งไมค์เราก็แยกไปทำโปรเจกต์ของตัวเองใช่ไหมคะแต่ว่าแล้วก็มีโอกาสในอนาคตอยู่แล้วแหละที่เหมือนทางพี่นันดาเขาก็คิดอยู่ว่าน่าจะมีโปรเจกต์ให้เรามาเจอกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่แค่ตอนนี้เราก็เจอกันบ่อยมากเหมือนกันครับแล้วก็กลับมาพูดถึงเรื่องของงานเพลงของไมค์บ้างครับผมอีกนานไหมกว่าแฟนๆจะได้ฟังเพลงของไมค์จะมีเวลาทำไหมคือตอนนี้เนี่ยผมวิ่งคุยงานแบบของต่างประเทศค่อนข้างเยอะเหมือนกันส่วนใหญ่ก็เรื่องของเพลงแล้วก็มีเรื่องของหนังเรื่องของละครด้วยแต่ว่าเรื่องของเพลงเนี่ยคือต้องบอกเลยว่าอาจจะต้องรอนานสักนิดนึงคือช่วงนี้เนี่ยมันจะยังไม่เป็นอะไรที่จริงจังอาจจะเป็นเพลงประกอบละครร้องเพลงประกอบละครนู่นนี่ซะมากกว่าเพราะด้วยแนวเพลงด้วยก็พยายามที่จะทำเพลงให้มันแมสขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วน้องออมนะครับมีโปรเจกต์อะไรบ้างเดี๋ยวจะมีหนังค่ะหนังกับพี่ชายเขาก๊อฟค่ะก็เป็นโปรเจกต์หน้าที่พี่ชายหรือศัตรูหัวใจกับไม่ทราบไม่ก๊อฟมีแฟนแล้วก๊อฟมีแฟนแล้วใช่ไปสืบมาให้หมดเลยนะเดี๋ยวไปนู่นเดี๋ยวก็ลืมอ้าวรู้แล้วเหรอเป็นหนังประมาณไหนเป็นหนังประมาณหนังเป็นฮอร์เรอร์ค่ะเป็นเกี่ยวกับพี่ออมกับเขาเนี่ยเป็นคู่สามีภรรยากันที่ใช่แต่งงานกันเปิดฉากอุ๊ยบอกไม่ได้เอ้ยยังพูดไม่ได้ไม่เป็นไรเราไปฟังแค่นี้แล้วกันเราพูดไปฟังแค่นี้แล้วกันเป็นหนังสยองขวัญใช่สยองขวัญเราใบแค่นี้ได้แค่นี้ไหนล่ะเล่นกับก๊อฟเล่นกับก๊อฟบอกกันได้แค่นี้นะครับโอเคแล้ววันนี้เราก็ได้เจาะลึกขุดคุ้ยทุกเรื่องราวนะฮะแล้วก็ในแง่มุมที่คุณผู้ชมเห็นทั้งคู่เนี่ยผมไม่แปลกใจเลยนะครับที่คนทั้งเอเชียจะหลงรักเขาทั้งคู่นะฮะแม้กระทั่งผมที่ใช้เวลาด้วยกันกับเขาแค่ไม่นานตรงนี้เนี่ยนะที่เวอร์ติโก้เนี่ยก็ยังรู้สึกว่าคู่นี้
น่ารักแล้วก็เหมาะสมกันดีจริงๆแต่ว่าอยากจะฝากบอกแฟนๆสักนิดนึงนะครับให้เวลาเขาได้ศึกษาดูใจกันหน่อยก็ดีอย่าไปเร่งรัดอะไรมากเพราะว่าทุกคนก็ยังมีงานใช่ไหมที่จะต้องทำอีกเยอะเลยแล้วก็แน่นอนนะก็จะต้องมีผลงานที่มีคุณภาพมาฝากแฟนๆต่อเนื่องอีกแน่นอนในอนาคตนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณทั้งคู่มากเลยนะครับที่ให้เวลากับ True Insider ขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะยินดีค่ะครับแล้ววันนี้รายการ True Insider ก็หมดเวลาลงแต่เพียงเท่านี้นะครับวันนี้เนี่ยผมก็จะขอถือโอกาสชวนทั้งคู่เนี่ยนะครับไปชมบรรยากาศสวยๆแบบ360องศาที่ Verticoไปไหมโอเคอิ่มยังได้ครับเอาเลยเดี๋ยวเล่นกันลาคุณผู้ชมไปตรงนี้ก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะก็มันอร่อยน่ะโทษนะพี่มนูคิดเองล้วนเลยคิดเองใช่คิดเองเขินแทบ